เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ราคิงโกกับการเดินทางครั้งใหม่ในทริปนี้ผมจะเดินทางไปยังจังหวัดตรังนะฮะโดยผมมาเริ่มต้นการเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือที่เราเรียกชื่อเล่นกันว่าหมอชิด2นะครับผมก็เพิ่งจะรู้นะว่าที่แห่งนี้เนี่ยก็มีรถวิ่งลงภาคใต้ได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยและรถทัวร์ที่ผมจะนั่งไปยังจังหวัดตรังก็คือคันนี้นี่เองนะเป็นรถทัวร์ของบริษัทขนส่งจำกัดกรุงเทพตรังสตูลในราคา634บาทและเป็นรถทัวร์แบบม.4 ขอไข่และผมก็จะมาอธิบายรหัสรถให้คุณฟังสักเล็กน้อยแล้วกันนะเวลาจองตั๋วจะได้ไม่สับสนนะว่าม.1 กับม.4 มันต่างกันตรงไหนม.1 ก็คือม.ต้นนั่นเองนะครับส่วนม.4 ก็คือม.ปลายไม่ใช่นะม.1 เนี่ยมันคือรถชั้นเดียวต่างหากส่วนม.4 มันคือรถ2ชั้นแม่มามอต้นมอปลายอะไรนี่มันรถทัวร์นะไม่ใช่เด็กนักเรียนและที่นั่งที่ผมเลือกก็คือด้านหน้าสุดขวามือริมกระจกนี้เลยนะแต่ว่ามันก็มีข้อด้อยนิดนึงนะตรงที่ขาเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบไปสักเล็กน้อยนะแต่เอาเข้าจริงๆผมก็ยืดขาพาดไปข้างหน้าได้อยู่ดีนะครับและเมื่อได้เวลา 18:05 นาทีรถทัวร์ก็ออกเดินทางแล้วล่ะครับใช้เวลาเดินทางกันเกือบ14ชั่วโมงเลยนะผมก็มาถึงแล้วยังสถานีขนส่งจังหวัดตรังนะตอนนี้เวลาก็ปาเข้าไปเกือบจะ9โมงแล้วนะครับที่นี่ก็คือขนส่งจังหวัดตรังแห่งใหม่นะครับและนี่ครับเมื่อมาถึงเราก็ได้พบเจอกับรถตุ๊กๆหัวกบซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดตรังเลยนะและตอนนี้ผมก็จะเริ่มต้นการเดินทางไกลเพื่อมุ่งหน้าไปยังที่พักของผมซึ่งอยู่ใจกลางตัวเมืองและมีระยะห่างจากสถานีจังหวัดตรังนี้ประมาณ2กิโลครึ่งแค่นั้นเองนะครับใช้เวลาราวๆ40นาทีผมก็เดินทางมาถึงแล้วยังที่พักของผมในค่ำคืนนี้นั่นก็คือที่ S2S Queen ตรังมาครับเราเข้าไปเช็คอินกันดีกว่าครับสำหรับที่พักแห่งนี้ผมจองมาใน Agoda ได้มาในราคา325บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราเดิน Walk in มานะก็จ่ายแค่400บาทเท่านั้นเองไม่ได้มากมายอะไรเลยใช่ไหมครับก็แถวนี้มีอะไรน่าทานบ้างครับช่วงเช้าแจ้วเขาต้องมาจ้างเขาต้องหมุนย่างหมุนย่างร้านไหนดีต้องโมชาร้านดังเดิมโมชาใช่ไหมสไตล์พี่เลยใช่ครับคนยืนเยอะจะเข้ามาพี่อยู่อินมันจะอยู่ฝั่งนู้นกับนู้นนะครับแต่ขอบคุณครับเมื่อเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นไปยังห้องพักของเรากันดีกว่าซึ่งห้องพักของผมเนี่ยอยู่ที่ชั้น3นะห้อง351เฮ้ยไม่ใช่หวยนะแต่มันคือเลขห้องพักของผมเอาละครับเข้าไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยดีกว่าโอ้เปิดมาห้องสีชมพูสดใสเลยนะและก็จะเป็นซุ้มโค้งนะของตึกสมัยแบบโบราณแบบนี้นะครับนี่คือภายในห้องพักของผมซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีตู้เย็นและก็ยังมีวิวหน้าต่างที่เป็นวิวเมืองด้วยนะครับส่วนในห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เราพร้อมแล้วนะก็ต้องขอบอกเลยนะว่าห้องพักที่เราได้มาในราคาไม่ถึง400บาทแบบนี้จัดว่าเด็ดเลยนะหลังจากนั้นเราก็เก็บข้าวเก็บของอาบน้ำอาบท่าและออกไปหาอาหารเช้าของเราทานกันดีกว่าครับ
เดินมาไม่ถึง10นาทีผมก็มาถึงแล้วยังร้านพงโอชาซึ่งเป็นร้านติ่มซำที่พี่รีเซพชันโรงแรมแนะนำให้มาทานเป็นมื้อเช้าของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวดูกันครับเอาอันนี้คือเส้นนี้กินกับอะไรครับที่คงหมูครับอันที่หนึ่งครับแล้วก็ปลาเนี่ยล่ะปลาข้าวต้มเครื่องปลาเอาเป็นข้าวต้มนะเอาหมี่ดีกว่าอยากกินหมี่อ๋อหมี่ใส่กับน้ำซุปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหมี่สวนที่โครงหมูเอาตัวนี้มาสิจะเลือกติ่มซำกันไหมอันไหนบ้างครับที่แบบต้องโดนเลยอ่ะหนึ่งอันแล้วมีอะไรอีกครับที่น่าโดนได้ปะอีกอย่างเนาะอ่ะที่โครงอีกหนึ่งอันได้เลยครับขอบคุณครับแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกของผมนั่นก็คือมีซัวซี่โครงหมูเรามาลองชิมกันดีกว่าครับคำแรกน้ำซุปนี่แบบว่าออกใสๆคลีนๆนะหอมมากอืมโอ้โหบะหมี่กินอย่างรวดเร็วมากมายมีความกึบๆนะเส้นเขาจะแบบมีความแบบยังไงเดี๋ยวมันเคี้ยวกึบๆแบบออดังเต้แล้วกันนะมันไม่ได้นิ่มเหลวเปลวนะแต่มันมีความเคี้ยวกึบๆอยู่อร่อยมากๆซุปอีกสักคำหนึ่งโคตรเด็ดอ่ะกลิ่นหอมมากนี่ผมบอกให้เลยนะว่าผมไม่ได้ปรุงเลยนะผมกินแบบเดิมๆออริจินอลเลยมาครับเรามาลองซี่โครงหมูกันบ้างโอ้โหคำใหญ่ทุกคนโอ้ยมันไม่เอาคำเล็กๆวะดันเรียกสักคำใหญ่เลยแล้วก็ทายอยู่ด้วยจะเอามือหยิบก็เกรงใจค่อยๆดูดค่อยๆดูดโอ้โหออกมาแล้วนะซี่โครงหมูนี่แบบอย่างนุ่มเลยตุ๋นมาได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามีซูซี่โครงโอ้โหกินอีกแล้วมันอร่อยมากๆเลยล่ะคุณกินเส้นหมี่ยังไม่ทันจะหมดนะของนึ่งที่สั่งไว้ก็มาเสิร์ฟแล้วนะจริงๆไม่ได้สั่งน้องเขาเป็นคนเลือกให้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่มั้งผมเดานะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบอันที่ผมเลือกเองมีกรอบพันอะไรสักอย่างนึงไม่รู้เหมือนกันขอของทอดสักอย่างนึงแล้วอย่างสุดท้ายก็จะเป็นขนมจีบหมูนะมาเสิร์ฟที่หน้ากล้องเลยนะควันฉุยเลยทีเดียวเอาละครับพร้อมจะชิมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปชิมกันเลยคำแรกนี่เป็นซี่โครงหมูนะซี่โครงหมูนี่รสชาติจัดจ้านนะต้องขอผักมันแหนมนิดนึงนะเพราะว่าโอ้โหรสจัดจริงๆเลยเข้มข้นมากๆนะครับอันที่สองหมูที่ตุ๋นไม่อย่างนุ่มเลยแล้วก็รสเด็ดมากๆนะครับคำที่สามต่อทันทีอย่างว่องไวผัดปลาไปเลยโอ้ยเมนูนี้นี่น้องเลือกได้เด็ดมากๆเลยนะซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่โอ้คำที่สี่ตามอีกทีไหมขอลองน้ำจิ้มสักหน่อยสิปั๊บผมว่าจิ้มน้ำจิ้มเราไม่ค่อยโดนอย่าทำตามแล้วกันกินเดิมๆนะอร่อยอยู่แล้วต่อไปเราก็มาลองนี่ครับขนมจีบเป็นไงลูกใหญ่พอไหมจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดของร้านเขานะกินทั้งชิ้นทั้งคำไปเลยนะโอ้ยร้อนนี่ขนาดทิ้งไว้ตั้งนานแล้วนะมันยังร้อนอยู่อีกแล้วเนี่ยจีบนี่ก็หอมอร่อยต่อไปเราก็มาลองก๋วยเตี๋ยวหลอดกันบ้างนะก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่เส้นเหนียวหนึบมากต้องใช้ช้อนซ่อม2อันช่วยกันเลยนะตัดแทบไม่ขาดเลยความเหนียวของเส้นนี่แบบสุดๆจริงๆแล้วก็น้ำราดของเขานี่ก็เข้มข้นมากๆเลยนะอีกคำหนึ่งก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องแล้วกันนะเด็ดจริงๆเลยคุณต่อไปมาลองของทอดโอ๊ยแข็งเหลือเกินชิ้นใหญ่พอครับดูผมจะกินหมดไม่ได้คำเดียวกินน้ำจิ้มไปนิดเดียวกินทั้งคำก็เกรงใจนะเอาครึ่งนึงก่อนแล้วกันเกี๊ยวกรอบไม่ใช่มีกรอบนี่มันกรอบดีจริงๆอร่อยเคี้ยวมันมากๆเลยไอ้เมนูนี้เนี่ยโดยเฉพาะการจิ้มน้ำจิ้มเข้าไปเยอะๆนะแล้วก็มีกรอบพันอะไรไม่รู้อะแต่ว่าโอ้โหอร่อยเด็ดจริงๆร้านนี้
แนะนำกันเลยนะครับและผมก็เดินเล่นมาจนถึงหน้าสถานีรถไฟตรังนะต้องบอกเลยว่าความจริงแล้วเนี่ยทริปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะเดินทางมาด้วยรถไฟเลยนะแล้วมาด้วยตู้นอนชั้น2แอร์เตียงล่างนะแหมดีเทลเยอะแต่ว่ามันเต็มเลยคุณทำให้ผมเลยตัดสินใจเดินทางด้วยรถทัวร์แทนนะครับแต่ไม่เป็นไรไหนๆเรามาถึงแล้วก็มาเดินชมบรรยากาศของสถานีรถไฟตรังแห่งนี้กันดีกว่าหลายๆอย่างครับใช่ครับผมให้แนะนำหน่อยครับเอาสามอย่างสามอย่างที่ควรจะกินอันไหนครับปลาหมึกปลาหมึกอันไหนครับหน้าตาเป็นไงอันนี้เหรอครับอันนี้หนึ่งตัวครับแล้วมีอะไรครับพี่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาไหนครับลูกกลมอร่อยครับลูกไก่ครับอร่อยได้เลยครับพี่กินให้ผมเลยครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเมื่อผมได้ลองกินลูกชิ้นทอดของร้านเจ๊สาวโกเขียวเข้าไปแล้วเนี่ยมันอร่อยจริงๆเลยนะครับสั่งน้ำหน่อยครับครับผมโอเลี้ยงแก้วหนึ่งครับครับน้ำดูร้านเนี่ยแจ๋วดีครับแจ๋วดีจริงและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่ผมเดินก็ไปเจอโดยบังเอิญนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าพี่เจ้าของร้านก็ต้องเป็นคนชอบรถแน่ๆนะเขาเราเห็นโมเดลเต็มร้านเลยนี่มาลองชิมโอเลี้ยงที่ผมสั่งกันดีกว่าครับโอเลี้ยงนี่รสชาติออริจินอลจริงๆครับมื้อเย็นของผมในวันนี้ได้รับคำแนะนำจากพี่เจ้าของร้านกาแฟว่าให้ผมเดินมาที่ถนนห้วยยอดซอย7นะจะมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ร้านหนึ่งซึ่งอร่อยมากๆแล้วเมนูที่พี่เขาอยากจะแนะนำให้ผมได้กินเลยนั่นก็คือมีฮกเกี้ยนที่เป็นฝีมือของร้านฉิวดำแห่งนี้นี่เองเอาหมี่ฮกเกี้ยนหน่อยครับทานที่ร้านครับผมมาแล้วนะครับมีฮกเกี้ยนหน้าตาน่าทานกันเลยทีเดียวก่อนอื่นเราก็ต้องถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะเป็นยังไงครับจุดเด่นที่ผมเห็นว่ามีหอมเจียวโรยอยู่บนเส้นหมี่นะแล้ว
ก็เส้นหมี่นี่ก็เส้นใหญ่หนานุ่มเลยนะโอ้ยควันฉุยเลยทีเดียวมาลองกันดีกว่าครับเป่าก่อนนะเดี๋ยวร้อนลวกปากเส้นนี่เหนียวนุ่มนะแล้วก็หอมกลิ่นกระทะนะกลิ่นควันคลุ้งเลยเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเยี่ยมเลยขอแค่คำหนึ่งคำใหญ่ๆไปเลยกี่คำเล็กไม่ค่อยได้รสชาติต้องคำใหญ่ๆแบบนี้ผมบอกให้เลยนะว่าผมไม่ได้ปรุงเลยนะขอลองผักบ้างโอ้โหเจ็มจนมากๆเลยนะเส้นนี่อย่างเหนียวนุ่มแล้วก็หอมไข่หอมกระทะโอ้ยอร่อยจริงๆเลยคุณGood morning เช้าวันที่2ของการเดินทางในทริปจังหวัดตรังของผมนะผมก็ตื่นแต่เช้าเพื่อมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารเช้าที่คนจังหวัดตรังเขานิยมกินกันนั่นก็คือร้านติ่มซำนั่นเองนะครับและร้านที่ผมเลือกในเช้าวันนี้นั่นก็คือจีบขาวแห่งนี้นี่เองนะเหตุผลที่ผมเลือกร้านนี้ก็เพราะว่าชื่อเขาน่ารักดีนะและเมนูเด็ดของร้านนี้จะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากจีบขาวเมนูนี้นี่เองไปครับเข้าไปหาที่นั่งของเรากันดีกว่ามันคืออันไหนยังไงหรอครับอันนี้อ๋อเอาครับให้เลือกเอาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเลยก็ได้ครับเอาด้วยครับอันนี้ปลาต้องหัวครับผมขอบคุณครับขอเปี๊ยะขอเปี๊ยะเลยครับอย่างละหนึ่งเลยชิมชิมครับผมขอบคุณครับสั่งกันแบบไม่มายะมันยังเลยนะสั่งไปราวๆ 7-8 อย่างเห็นจะได้นะลืมไปหรือเปล่าว่านี่คือมื้อเช้านะมาครับเราก็มาเริ่มชิมเมนูแรกกันเลยดีกว่าจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากจีบขาวนั่นเองจิ้มน้ำจิ้มซะก่อนนะจิ้มนี่สีสวยเลยผมได้กลิ่นพริกไทยของหมูที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะแต่ว่ามีความเข้มข้นและหอมอร่อยมากๆเลยนะโดยเฉพาะน้ำจิ้มของเขาเนี่ยจัดว่าเด็ดเลยนะครับกินต่อไม่รอแล้วนะคำต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปลาท่องโกสีขาวซึ่งผมไม่เคยกินมาเลยนะแต่ว่าพอจิ้มน้ำจิ้มไปแล้วเนี่ยรสชาติมันเด็ดขึ้นมาเลยทีเดียวคำต่อไปก็มาลองขนมจีบหมูนะซึ่งลูกนี้ใหญ่มากๆเลยนะเต็มคำแล้วก็หมูของเขาเนี่ยก็ถึงเครื่องดีจริงๆก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าติ่มซำที่ร้านจีบขาวแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะมีเมนูไม่มากมายอะไรนะแต่ว่าอร่อยเด็ดทุกเมนูเลยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือน้ำจิ้มของเขาเนี่ยผมบอกให้เลยว่าในทริปนี้น้ำจิ้มร้านนี้เด็ดที่สุดแล้วนะครับก็จะใครมาที่จังหวัดตรังนะแล้วก็อย่าลืมแวะมาชิมร้านนี้กันนะแล้วดูซิว่าคุณชอบน้ำจิ้มของร้านนี้เหมือนที่ผมชอบหรือเปล่านะครับเมื่ออิ่มท้องเป็นที่เรียบร้อยผมก็มุ่งหน้าไปยังร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟตรังที่ร้านแห่งนี้เขาคิดค่าเช่าวันละ250บาทแต่ว่าผมเช่า3วันไงเขาก็เลยลดให้เป็นวันละ200บาทและมอเตอร์ไซค์ในทริปนี้ของผมก็คือ Honda Click สีฟ้าคันนี้นะครับซึ่งผมจะขับเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้เพื่อมุ่งหน้าไปยังอำเภอกันตังซึ่งมีระยะทางห่างออกไปราวๆ25กิโลเมตรและใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วไม่ไกลไม่ไกลเลยใช่มั้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นก็เพราะว่าผมน่ะอิ่มติ่มซำจนจุกท้องไปหมดแล้วนะครับขอไปนอนพักผึ่งพุงให้ติ่มซำมันย่อยสักนิดนึงกันนะแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าที่อำเภอกันตรังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ